สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Enduro Park Thailand ในนามของ BMW Motorrad Thailand หลายๆท่านคงจะรู้จัก BMW Motorrad R1300 GS โมเดลใหม่ล่าสุดที่ BMW Thailand เพิ่งลอนช์ลงสู่ตลาดเมื่อเมษายนปีที่ผ่านมาแต่เจ้า R1300 GS ตัวนี้มันมีปุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นบนตัวรถมันมีฟังก์ชันที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการขับขี่เนี่ยใหม่ๆหลายระบบมาบนตัวรถวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการสั่งการการเลือกใช้ปุ่มหรือสวิตช์ควบคุมเหล่านี้เพื่อเลือกปรับตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่เหล่านี้โดยใช้วิธีง่ายๆนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันอันดับแรกก็คือเรื่องของสวิตช์ทั่วไปอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของช็อตคัทสวิตช์หรือแฮมเบอร์เกอร์สวิตช์โดยที่นำไปสู่ส่วนที่3ก็คือเราใช้สวิตช์ควบคุมเลือกค่าเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะแสดงผลผ่านหน้าจอ TFT ตำแหน่งไหนของจอมันหมายถึงอะไรเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจวิธีการควบคุมเลือกฟังก์ชันเหล่านี้ง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยสนุกคุ้มค่าตัวรถที่คุณจ่ายมาไปดูกันครับว่ามันทำงานยังไงอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้าบนตัวรถหรือสวิตช์กุญแจเดิมเนี่ยโมเดลก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ด้านหน้าแผงคอโมเดลนี้ย้ายมาอยู่ที่ฝั่งขวามือสวิตช์ด้านขวามือนะครับเดิมตำแหน่งนี้เป็นที่อยู่ของไอ้ตัวสวิตช์ควบคุมฮิตเต็ดกริปนะครับตอนนี้สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนสวิตช์ในการเลือกเปลี่ยน Riding Mode เหมือนเดิม On Off Start เครื่องยนต์เหมือนเดิมนั่นคือฝั่งขวานะครับมาดูที่ฝั่งซ้ายด้านหน้าของประกับสวิตช์นี้เป็นที่อยู่ของสวิตช์ไฟสูงเหมือนเดิมสวิตช์ Cruise Control เหมือนเดิมใช้งานเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวแตรเหมือนเดิมนะครับ Multi Controller มีเหมือนเดิมปุ่มเมนูเลือกฟังก์ชันตรงนี้เหมือนเดิมแต่มี2สิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสวิตช์อันเล็กๆอันนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์สวิตช์และสวิตช์ตรงนี้จากเดิมเนี่ยที่เป็นที่อยู่ของปุ่มซึ่งใช้เลือกปิดหรือเปิด traction control ในโมเดลก่อนหน้านี้นะครับวันนี้มันเปลี่ยนหน้าตาเป็นลูกศรขึ้นและลงวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าการควบคุมระบบต่างๆบนตัวรถในตัว R1300 GS โดยควบคุมผ่านสวิตช์เหล่านี้เนี่ยใช้งานยังไงSwitch on หน้าจอแสดงผลเรากดมาที่ Hamburger Switch กดคลิกจังหวะสั้นๆนะครับมันจะแสดงผลมาทั้งหมด6ฟังก์ชันก็คือเรื่องของควบคุมระยะห่างเรื่องของความร้อนHeat Grip เรื่องของความสูงต่ำของแผ่นสายบังลมด้านหน้าเรื่องของ Dynamic Traction Control เรื่องของDynamic Suspension Adjustment รวมไปถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของ Adaptive Vehicle High Control นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมต้องการเซตอัพการใช้งานปุ่มลูกศรขึ้นลงอันนี้ไว้ที่แผ่นวินชิลผมก็แค่คลิกสั้นๆมัลติคอนโทรลเลอร์ไปทางขวาให้ดอทสีดำมาแสดงอยู่ที่ด้านหน้าของประโยคที่ว่ากระจกบังลมนั่นหมายความว่าในขณะที่ผมขับขี่เนี่ยผมกดปุ่มลูกศรขึ้นลงมันก็คือปรับความสูงต่ำของวินชิลฟังก์ชันที่2ของแฮมเบอร์เกอร์สวิตช์เราต้องการเลือกค่าฟังก์ชันที่2ในขณะขับขี่สมมุติตอนนี้ผมจะเลือกไปที่ traction control เป็นฟังก์ชันที่2ผมก็แค่คลิกมัลติคอนโทรลเลอร์ให้แถบสีเหลืองเนี่ยมาอยู่ที่ traction control นะครับแล้วผมก็แค่ดันไปที่ขวามือแช่ไว้จนตัวหนังสือโฮมาอยู่ที่ traction control นั่นหมายความว่าในขณะที่ผมขับขี่เนี่ยผมกดปุ่มตัวนี้เนี่ยโฮมันจะกลายเป็นเราสามารถใช้ลูกศรขึ้นลงเนี่ยปิดหรือเปิด traction control ได้ง่ายๆในขณะขับขี่ถามว่าทำไมส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือก2อันนี้เพราะว่าเวลาผมขี่รถเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมีทางออฟโรดซึ่งเราไม่รู้จักด้วยบางเทรลเนี่ยยากบางเทรลลื่นบางเทรลอาจจะต้องใช้การควบคุมคันเร่งสมูทที่สุดนุ่มนวลที่สุดฉะนั้นผมเลือกที่จะปิด traction control แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนขี่เดินทางท่องเที่ยวทั่วไปออนโรดเป็นหลักผมไม่แนะนำให้ปิด traction control เปิดมันไว้นั่นแหละดีแล้วเพราะว่า traction control ในตัวใหม่เนี้ยซุปเปอร์ฉลาดนะครับยกเว้นคุณจะขี่สัปปะดนชอบลงทางดำเอ้ยทางดินเหมือนผมนั่นแหละคุณถึงจะเลือกเป็น2ฟังก์ชันนี้ประมาณนั้นปรับตอนแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจ
วิธีการใช้งานปุ่มควบคุมต่างๆที่มีอยู่บนตัวรถที่สำคัญก็คือรู้แล้วอย่าลืมลองใช้ให้มันคุ้นเคยนะครับเพราะว่า1ปุ่มมันเป็นได้หลายฟังก์ชัน1ปุ่มมีวิธีใช้งาน2วิธีคือกดแช่หรือว่ากดสั้นๆมีความหมายแตกต่างกันนะครับลองใช้บ่อยๆให้มันคุ้นเคยคราวหน้าตอนหน้าเราจะว่ากันในเรื่องของอีก1ระบบที่สำคัญมากๆซึ่งเป็นระบบใหม่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad R1300GS คันนี้ซึ่งก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้าหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ FCW หรือ Forward Collision Warning มาดูกันว่ามันทำงานยังไงมันช่วยคุณยังไงแล้วเราสามารถเลือกเซตอัพมันได้ยังไงนะครับติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับI'm not a big fan of the 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 big fan of